รีวิวประสบการณ์การเรียนมหาลัย4ปีเป็นทางของเราดีนั่นก็คือทำวิดีโอปี3เนี่ยบอกเลยว่าการเรียนมหาลัยมันเหนื่อยมากช่วงเวลาเดียวที่เรารู้สึกว่าสบายก็คือช่วงปิดเทอมอันยองชิงกรีนมือชมนะครับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงมหาลัยกันนั่นเองนะครับหลายๆคนน่าจะอยากรู้นะฮะแล้วก็เคยมีคนขอมาด้วยนะก็คือเป็นรุ่นน้องพีอาร์นั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดรีวิวประสบการณ์การเรียนมหาลัย4ปีกันนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยราคา50บาทนะครับไปชมกันเลยเกริ่นก่อนนะว่าเราเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์การประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กรนะครับหรือเรียกสั้นๆว่า PR นั่นเองนะเจ๊จบมาแล้วนะครับทุกคนปีกว่าแล้วแหละนะเดี๋ยวเราจะมาพูดกันว่า4ปีเป็นยังไงนะครับเราจะมาเมาส์กันเรื่องของปี1นะครับปี1เนี่ยเป็นวัยสายเป็นวัยน่ารักเป็นวัยที่แบบว่าเพิ่งเข้าเรียนใหม่ๆแบบโอ๊ยปวดหูปวดตามากเวอร์อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยปี1เนี่ยก็จะมีการรับน้องนะซึ่งการรับน้องของสําหรับเราเรารู้สึกว่าสนุกมากๆสําหรับเรานะเรารู้สึกว่าสนุกมากการรับน้องนะครับซึ่งแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าคนจัดอ่ะเค้าก็จะไม่เหมือนกันเข้าใจป่ะคนจัดปีเรากับรุ่นน้องอ่ะคนจัดคนละคนกันนะครับครับสำหรับการเรียนปีหนึ่งอ่ะมันเบาบางมากสบายมากๆนะฮะไม่ค่อยมีอะไรเยอะสำหรับเราเยอะไหมไม่เยอะมากเยอะไหมมันก็เยอะนะหลายวิชาเนี่ยเดทไลน์งานใกล้ๆกันทำงานไม่ทันนะครับแต่มันก็จะมีวิชาที่สนุกสนุกแล้วก็เป็นวิชาหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยนั่นก็คือการถ่ายภาพแต่ฉันได้เกรดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะทุกคนฉันก็งงเหมือนกันนะซึ่งวิชานี้ทำให้เราได้กล้องมานั่นเองนะครับเพราะว่าเนื่องจากเรียนเนี่ยมันต้องใช้กล้องเนาะเราก็เลยซื้อกล้องนะครับคุณพ่อแล้วก็คนในครอบครัวเนี่ยก็สนับสนุนนะฮะสนับสนุนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสปอนเซอร์ในการให้กล้องเราไปเรียนนั่นเองนะครับแล้วเราก็นำกล้องนั้นนะมาทำ YouTube ของเรานั่นเองนะครับก็กลายเป็นช่องตอนนี้ที่ดูอยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับนั่นแหละนั่นก็คือปี1มันไม่มีอะไรมากเรารู้สึกว่าปี1มันเป็นวัยที่สดใสมันไม่ได้มีอะไรมากนะทุกคนมันก็เรียนแบบว่าพื้นฐานทั่วไปอะไรอย่างงี้แต่ว่าปี1ที่นี่เนี่ยจะเรียนวิชาเอกเลยนะครับอยากเรียนอะไรเลือกให้ถูกตั้งแต่ปีแรกมหาลัยอื่นเนี่ยปีแรกจะเรียนวิชารวมก่อนที่เป็นนิเทศวะที่เป็นนิเทศทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วค่อยไปเลือกเอกอีกทีนึงตอนปี2อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแต่ที่นี่เนี่ยจะเรียนวิชาเอกตั้งแต่ปีแรกเลยแล้วก็จะเรียนอย่างเงี้ยต่อไปเรื่อยๆเลยก็คือทุกคนก็จะเป็นเอกนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยเรารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เรารู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียนะคะทุกคนเพราะว่าเราคิดว่าหลายๆคนเนี่ยการเลือกโดยที่เรายังไม่ได้รู้ว่ามันคืออะไรหรือเรายังไม่ได้รู้ว่าการเรียนอันนี้สำหรับเรามันใช่ไหมอ่ะมันเป็นเหมือนการตัดโอกาสของเราไม่ให้เราได้ไปเส้นทางที่ถูกต้องนะคะทุกคนถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะทุกคนแต่ก็จะมีเรื่องเยอะแยะมากมายที่เราจะต้องทำนั่นเองนะจ๊ะงานของปีหนึ่งอย่างหนึ่งที่ทำให้เราประทับใจเนี่ยก็คืองานรับน้องนะครับงานรับน้องเนี่ยเราเป็นเฮดรับน้องนะฮะทุกคนกับอู่นะครับซึ่งอยู่คนละห้องกันมันก็จะแยกกันก็คือเฮดห้องหนึ่งกับเฮดห้องสองเราเนี่ยเป็นเฮดห้องสองนะครับแล้วก็มีเลขาก็คือป้าฝ้ายนั่นเองป้าฝ้ายเนี่ยก็จะอยู่ในคลิปวิดีโอไปวอล์กคาเฟ่บ่อยๆนะครับนั่นแหละคือเลขานะครับทำให้เราสนิทกันจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็มีชื่อแก๊งว่า T21 นะครับนะอันนี้ก็คือในส่วนของปีหนึ่งนะครับปี2เนี่ยเริ่มเรียนวิชาเอกมากขึ้นนะฮะก็จะมีความแบบว่าปี2ทำอะไรบ้างนะแกไม่รู้ใช่ไหมฉันก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวฉันขอเปิดโพลแป๊บนึงอ๋อปี2เนี่ยเริ่มจากงานอีเวนต์เยอะขึ้นนะทุกคนแล้วก็งานไม่ใช่แค่งานอีเวนต์อย่างเดียวด้วยอ่ะเป็นหลายๆอย่างเลยอ่ะทุกคนเราจะได้ลองทำหลายๆอย่างเลยซึ่งที่เราชอบแล้วเรารู้สึกว่าเป็นอะไรที่เป็นทางของเราดีนั่นก็คือในเรื่องของการทำวิดีโอนะฮะเราเนี่ยเคยทำวิดีโอเป็นรายการนะครับเกี่ยวกับความสวยความงามนะฮะทุกคนซึ่งเราก็ลงในชาแนลของเราด้วยนะครับรวมถึงเราเคยทำหนังสั้นด้วยก็ลงในชาแนลของเราด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ดูแล้วกันว่าเป็นคลิปไหนนั่นเองนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยบอกเลยว่ายังใช้กล้องไม่เป็นเท่าตอนนี้นะฮะคุณภาพเลยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับทุกคนแต่ว่าในส่วนที่เป็นของวิดีโอที่เป็นหนังสั้นเนี่ยอันนั้นเนี่ยให้เพื่อนที่เป็นเอกภาพยนตร์มาช่วยนะครับอันนี้เป็นคอนเนคชันจากเพื่อนในกลุ่มอีกทีนึงนะครับแล้วก็มันก็จะมีวิจัยซึ่งเป็นวิชาที่แบบว่าค่อนข้างหนักหนาสาหัสอยู่ถ้าใครเรียนก็น่าจะรู้ว่าวิจัยก็ค่อนข้างแบบอะไรอะไรเขาได้อีกอย่างนึงที่เราชอบก็วิชาการเขียนวิชาการเขียนเนี่ย
หลักๆเลยก็คือจะได้เขียนข่าวนะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่าทำให้เราสามารถเขียนคอนเทนต์ได้ดีเรารู้ว่าเราจะเขียนอะไรหลักๆคืออาจารย์จะให้เราเขียนข่าวแล้วก็คลิปปิ้งข่าวนะครับอีกอย่างนึงย้อนกลับไปเรื่องของการทำวิดีโอเนี่ยเราเนี่ยจะได้รู้เบื้องหลังการทำวิดีโอนะครับว่าเราเนี่ยจะต้องมีสตอรี่บอร์ดแล้วเราจะทำยังไงบ้างสตอรี่อย่างนี้ตอนไหนเราวางแผนยังไงมีสคริปต์ยังไงมีบทยังไงคือเราสามารถทำได้หมดเลยนั่นเองปีที่2เนี่ยไม่ค่อยหนักหนาสาหัสมากจะเรียนอะไรที่มันเบาๆมีงานที่หนักไหมมีแต่ด้วยความที่เรามีประสบการณ์จากการทำรับน้องมาแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่หนักหนาสาหัสมากนั่นเองนะครับทุกคนแต่ส่วนมากจะเป็นเหมือนเรียนอะไรยิบๆย่อยๆเพื่อจะไปต่อยอดตอนปี3นะครับทุกคนสำหรับปี3เนี่ยบอกเลยว่าสุดปังปุริเยวาตานาเบะไอโกะเพราะว่าเราจะมีวิชาที่เป็นวิชาที่เรียกว่าอีเวนต์ก็คือวิชาที่เราจะต้องไปจัดอีเวนต์ซึ่งตอนนั้นเราไปจัดกับชุมชนแถวมหาลัยนะครับทำงานส่งการให้กับชุมชนนะทุกคนยิ่งใหญ่มากเวอร์แต่ว่าสนุกมากๆเลยนะครับเป็นการทำกิจกรรมกับชุมชนทำให้เราได้แบบว่ามีคนมาร่วมงานที่เป็นคนนอกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสนุกมากจริงๆเราชอบมากนะคะทุกคนอีกอันนึงเนี่ยก็คือวิชา AE นะวิชา AE เนี่ยเป็นวิชาเกี่ยวกับการขายงานหรือเป็นการคุยกับลูกค้านะครับขายงานลูกค้าซึ่งมันมีส่วนที่ยูทูบเบอร์ต้องเจอนะครับนั่นก็คือการขายงานลูกค้าหรือคุยกับลูกค้านั่นเองนะฮะบางทีลูกค้าก็อาจจะเข้ามาในโมเมนต์แบบว่าอยากจ้างคุณอาร์ตทำคลิปวิดีโอพูดถึงผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้หน่อยแต่ว่าไม่รู้จะให้ทำเป็นยังไงดีลองคิดมาให้หน่อยได้ไหมคะอะไรเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยเราก็ต้องไปคิดแล้วก็เอาไปเสนอกับลูกค้านั่นเองนะครับเนี่ยมันก็คือเราได้มาใช้จริงๆในการทำ YouTube เลยนั่นเองนะฮะอีกวิชาหนึ่งที่เราชอบมากๆเลยคือวิชาพิธีกรนะครับเพราะว่าเรามีความฝันอันยิ่งใหญ่ก็คืออยากเป็นพิธีกรนะทุกคนแต่ว่าการเป็นพิธีกรมันก็ต้องไปสอบทางเราเนี่ยไม่ได้ไปนะฮะแต่ว่าก็ทำ Channel YouTube เรารู้สึกว่านี่ก็คือการทำงานพิธีกรอย่างนึงเช่นเดียวกันนะครับมันก็มีทั้งวิชาที่สนุกแล้วก็ไม่สนุกนะทุกคนเพราะก็จะมีวิชาที่เราได้ทำอีเวนต์ทำนู่นนี่แล้วก็มีวิชาที่มันเป็นเกี่ยวกับวิชาการมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแล้วก็เรียน PR เนี่ยต้องไปองค์กรบ่อยมากไปองค์กรก็คือไปหาข้อมูลไปขอข้อมูลเขาขอบคุณค่ะที่ให้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนำมาทำให้เรามีองค์ความรู้ที่มากขึ้นและหลากหลายมากขึ้นเพราะบริษัทแต่ละบริษัทจะทำงานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะได้รู้ว่าบริษัทไหนทำงานยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นั่นเองปี3เนี่ยหนักหนาสาหัสเหมือนกันเรารู้สึกว่าเป็นปีที่สาหัสมากๆเลยแหละเพราะว่าจัดงานอีเวนต์เยอะแล้วก็มีหลากหลายสิ่งที่เราต้องทำนะครับปี4ปีสุดท้ายเป็นปีที่ใกล้จะจบแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นปีที่หนักมากหนักแบบสำหรับฉันคือมันหนักมากเพราะว่ามีบางวิชาที่เราไม่มีคะแนนเราก็เลยตัดสินใจที่จะ drop แล้วก็ไปเรียนใหม่อีกรอบนึงเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเรายังเรียนอยู่แล้วเราไม่รู้เราไม่เห็นคะแนนของเราเนี่ยเราอาจจะได้ดีซึ่งมันเป็นคะแนนที่แบบน้อยอ่ะมันจะทำให้ดึงคะแนนเกรดทั้งหมดอะไรอย่างนี้พอเราไปเรียนใหม่ก็คือเราได้เกรด B นะครับทุกคนถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะทำให้คะแนนไม่แบบเกรดเราขึ้นมา1อ่ะทุกคน 0.1 ก็ยังดีนะดีกว่าการที่มันลดเพราะว่าถ้าลดมากๆเนี่ยถ้าไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเราก็อาจจะต้องเรียนไม่จบก็ได้นะทุกคนซึ่งพอเป็นการเพิ่มอ่ะมันก็ถือว่าดีถูกมั้ยล่ะเป็นทางเลือกที่ดีเรารู้สึกว่าการดรอปเรียนแล้วไปเรียนใหม่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะทุกคนดีซะด้วยนะว่าเรารู้สึกว่าเทอมนั้นเราทำคะแนนไม่ดีแน่ๆเราชิงดรอปก่อนแล้วไปเรียนใหม่อีกรอบนึงเพื่อให้คะแนนเราดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะตอนปี4เนี่ยเป็นปีที่แบบหนักหนาสาหัสมากจริงๆมันมีหลายๆอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าทำให้เรารู้สึกจิตตกนะคะทุกคนสำหรับปี4นะฮะแต่พอเราได้ไปฝึกงานนะปี4เป็นปีที่ฝึกงานเนาะพูดถึงเรื่องฝึกงานกันละกันนะฮะสำหรับการฝึกงานเนี่ยเราเนี่ยได้โอกาสฝึกงานได้ที่ดีนะฮะที่ดีมากๆเลยแล้วก็เราได้ทำงานจริงๆรวมถึงได้รู้จักงานหลายๆด้านอ่ะมันดีมากๆเราต้องขอบคุณพี่ๆมากๆที่แบบพร้อมที่จะสอนให้เราได้รู้จักอะไรมากมายแล้วเราก็ขอบคุณตัวเองด้วยที่ตอนไปฝึกงานไม่ได้ฝึกแค่ว่าเราทำตำแหน่งนี้เราจะทำแค่อันนี้เราไม่ไปทำอันอื่นคนคือแบบมันดีมากเราได้รู้หลายๆอย่างมากแล้วก็มันช่วยให้เราได้เอาศักยภาพของเราที่เราได้เรียนมาทั้งหมด4ปีได้เอามาใช้จริงๆนั่นเองนะครับทุกคนสำหรับปี4ก็มีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่ดีนะฮะแต่มันก็
ออกมาดีสุดท้ายมันก็จบมาได้อย่างดีนะครับทุกคนรวมๆ4ปีที่เราเรียนไปเนี่ยเรารู้สึกว่าไอ้ที่เราเรียนมาทั้งหมดอ่ะมันได้ใช้งานจริงจริงๆเกือบทั้งหมดในชีวิตเลยอ่ะเราเรียนจบมาเราทำงานใช่ปะมันก็ได้ใช้จริงๆทำ YouTube มันก็ได้ใช้จริงๆแต่ปัญหาก็คือการเรียนมหาลัยมันเหนื่อยมากนะทุกคนช่วงเวลาเดียวที่เรารู้สึกว่าสบายก็คือช่วงปิดเทอมมหาลัยดีอย่างเดียวก็คือได้ปิดเทอมนะครับทุกคนแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราได้เรียนแล้วเปิดเทอมแล้วหลังเลิกเรียนคุณก็ยังต้องทำงานอยู่ต้องแบบคือเข้าใจปะคือคุณก็ต้องทำงานอยู่นะทุกคนบางคนจะบอกว่าพอเราได้ทำงานเนี่ยเราจะรู้สึกคิดถึงตอนมหาลัยมากๆเลยชีวิตมหาลัยมันดีในความรู้สึกเราไม่รู้สึกแบบนั้นทุกคนเรารู้สึกว่าการทำงานมันดีเพราะว่าการทำงานเราเหนื่อยก็จริงเรามีเวลาว่างด้วยแล้วเราก็ได้เงินด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีรุ่นน้องเนี่ยมาปรึกษาเรื่องเรียนเนี่ยเราก็จะให้คำปรึกษาพร้อมกับอวยพรน้องว่าขอให้เรียนจบไวๆนะครับเพราะว่าได้มาทำงานจริงๆอ่ะมันจะมีความสุขจริงๆบางคนอาจจะไม่ค่อยมีความสุขก็ได้ซึ่งมันแล้วแต่งานนะทุกคนเพราะงั้นเนี่ยก็เลือกงานที่มันตรงกับตัวเองแล้วก็เป็นงานที่ตัวเองชอบจะได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้วก็ได้เงินนะฮะเราจะได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขโดยที่เราได้เงินมาด้วยนั่นเองนะฮะทุกคนดีจะตายนะโอเคก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวชีวิตมหาลัย4ปีก็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะจ๊ะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าไปแล้วบาย อะไรอ่ะ